ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าน้องสามเณรรวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญท่านพระอาจารย์ใหญ่ไม่อยู่ต้องต่อไลฟ์สดเองก็ต้องบอกว่าทำเองหลายอย่างมากนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติเนี่ยจะเป็นตัวฐานของบุญพอมันมีสติปุ๊บเนี่ยทำอะไรปุ๊บมันจะมีความสุขหมดบุญอื่นที่โดนดึงมาไม่ว่าจะเป็นความเพียรไม่ว่าจะเป็นศรัทธาเนี่ยมันจะไม่ทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดเราขาดสติปุ๊บเคยหล่นไม่กล้าทำงานหล่นไอ้นั่นยังไม่ทำนี่ยังไม่ทำวุ่นวายไปหมดอันนี้แหละคือขาดสติเรียบร้อยละมันไม่มีความสุขผลที่ออกมาก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ประสิทธิภาพแต่ถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยงานมันเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่ไอ้ตัวระบบสมองเนี่ยมันจะจัดสรรเองเช่นตอนเนี้ยพี่เนนหันมาตรงนี้ครับ45องศาครับตกจากเบาะมาครับหันครับเช่นการมีสติเนี่ยที่เมื่อวานเราพูดเรื่องคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมกันไปคุณค่าแท้ก็คือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดใช่ไหมถ้าระยะยาวเนี่ยมันคือการเรียนเนนตั้งใจมาวัดเนี่ยเพื่อที่จะมาเรียนบาลีให้ประสบความสำเร็จถ้าเรียนไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ถือว่าเป็นยังไงบ้างหมดเวลาไปเลยต้องสำเร็จลงทุนแล้วเนี่ยไม่ใช่ลงทุนธรรมดานะลงทุนออกจากพ่อแม่มาลงทุนออกจากการเป็นอยู่ที่มันสุขสบายหลายๆอย่างแต่ทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เนี่ยเรียกลงทุนไม่ใช่ไม่ลงทุนนะเพราะว่าปกติเนี่ยเราคิดว่าการลงทุนคือเงินตัวเงินไม่ใช่นะคะเวลาที่เรามานี่ก็คือการลงทุนนะคุณค่าแท้เนี่ยในการเรียนก็คือตั้งใจเรียนแต่ตอนเนี้ย7วันเนี้ยคุณค่าแท้มันเปลี่ยนละไม่ต้องท่องเลยบาลีปกติหลวงพ่อให้ท่องบาลีใช่ไหมคะไม่ต้องท่องเลยเนี่ยภายใน7วันเนี่ยคุณค่าแท้ของเขาเนี่ยก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติถึงจะเป็นความสุขสิ่งนั้นเรียกว่าคุณค่าเทียมสุขแป๊บเดียวที่เหลือปุ๊บทุกเลยเรียกคุณค่าเทียมสุขแต่คนอื่นเขาดูถูกสุขแต่คนอื่นเขาด่าเราสุขแต่คนอื่นเขาว่าเราสุขแต่คนอื่นเขาดูเราไม่ดีเนี่ยแบบนี้เขาเรียกคุณค่าเทียมมันมีความสุขเฉพาะตัวเราไงคะแต่ว่าคนอื่นมองเรามาเนี่ยเราดูไม่ดีเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยโอกาสของเราจะมีไหมลูกใครจะให้ทำอะไรเขาก็ไม่ให้ทำนะเขาไม่อยากให้ยุ่งด้วยหรอกยิ่งใครเป็นคนขี้ขโมยหรืออะไรแบบนี้เขาไม่ให้เข้าห้องเลยนะกลัวของเขาหายไม่ครบเนี่ยคุณค่าแท้เนี่ยคุณค่าเทียมเนี่ยมันทำแล้วมันจะเกิดโทษแบบนี้ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบคุณค่าแท้ที่สุดในชีวิตแท้กว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นระยะยาวถ้าเราเคยได้ยินคำว่าวิสัยทัศน์เนี่ยการมองเห็นนะไกลใกล้เนี่ยไม่เท่ากันพุทธเจ้าเนี่ยทรงมองเห็นไกลไกลในที่นี้เนี่ยไม่ได้มองเห็นตอนเป็นพุทธเจ้านะคะก่อนที่จะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์กว่าที่พุทธเจ้าเนี่ยของเราเนี่ยจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยสร้างบารมีถึง4อสงไขยกับวิแสนกับเฉพาะพูดทำคิดไปด้วยเลยนะตั้งใจเป็นพุทธเจ้าเนี่ย4อสงไขยกับวิแสนกับที่มาตรัสรู้วันวิสาขบูชาเนี่ยแต่ว่าล่วงหน้านั้นเนี่ยอีกทั้งหมดรวมกัน20อสงไขยรวมในการสร้างบารมีเนนเรียนปทอน1 2นี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่บางคนยังไม่จบเลยอ่ะบางคนยังไม่จบเลยคิดดูแล้วกันไม่มีความอดทนในการทำความดีอ่ะเรียนไม่จบอ่ะแค่ปทหนึ่งสองเนี้ยเอาไม่ได้เลยแล้วจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าออกศึกออกไปทำยังไงอ่ะได้ยังไงไม่มีทาง
ใช่ไหมคะคือเท่าที่สังเกตเนี่ยตัวเองคนที่มีโอกาสได้เจอกับคนเยอะมากอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเจอคนเยอะลูกเจอต้องคนที่แบบผิดหวังในชีวิตมาข้าวจะกินก็ยังไม่มีมาขอข้าวในวัดกินข้าวไม่มีกินพอถามไปถามมาเนี่ยโอ้ประวัติไม่ธรรมดาก็เคยถึงความเป็นที่คนอื่นอยากจะเป็นด้วยนะแต่กับลงพอมาปฏิบัติธรรมรู้เลยว่าทำไมเขาถึงประสบความล้มเหลวในชีวิตรู้ป่ะน้องเอ็มทำไมเขาถึงประสบความล้มเหลวในชีวิตเพราะเขาไม่มีความอดทนคนเนี่ยขาดความอดทนไม่มีใครสำเร็จสักคนอดทนในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทนอยู่นะแบบว่าเนนคิวอดทนคือนั่งให้เวลามันผ่านไปวันๆนึงแค่นั้นอ่ะอันนั้นนี่ไม่เรียกว่าอดทนนะเขาเรียกทนอยู่ถ้าอดทนก็คือว่าต้องทำตามที่มันเป็นคุณค่าแท้ด้วยวิธีการต่างๆที่ให้ทำยังไงก็ต้องทำอันนั้นตั้งใจทำเลยพระอาจารย์บอกว่าให้เอาสติดูที่พองที่ยุบเอาสติดูที่เท้าเราก็ต้องเอาสติดูที่พองยุบดูที่เท้านั่งปล่อยเวลาหายใจทิ้งไปวันๆคนหายใจทิ้งจะมีความสำเร็จในชีวิตได้ไหมเนนเตอร์ได้ไหมลูกสำเร็จอะไรอ่ะไม่มีทางเอาเพื่อนมาดินทานิดนึงคิดว่าเพื่อนคงไม่ฟังแต่ถ้าคนนี้ฟังก็รู้เลยว่าเป็นตัวเองเพื่อนคนนี้เป็นคนรวยมากเป็นลูกคนรวยในอดีตทำอะไรก็จะต้องมีคนช่วยทำให้ใช้คนอื่นตลอดเวลาแหละเจ้าของไม่เคยทำอะไรเองเลยพอมีเพื่อนเนี่ยก็ชอบเพื่อนสไตล์ริ้วล้อเคยเป็นเพื่อนสไตล์ริ้วล้อคนไหมวิ่งรับใช้เขาอะเพื่อนกันแท้ๆต้องรับใช้เขาไงเคยเป็นไหมเพื่อนสไตล์ริ้วล้อไงอาศัยกินเงินเพื่อนอะต้องขออภัยที่ต้องพูดความจริงนะมีเพื่อนแบบนี้อยู่แล้วก็ชอบแบบนั้นไอเราก็ไปเรียนหนังสือไอนี่ก็ชอบมาติดอะติดเราอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมพอถึงเวลาเนี่ยเขาไม่มีความอดทนอะไรเลยไม่มีความอดทนอะไรเลยไปไหนทำอะไรก็ต้องใช้เงินซื้ออย่างเดียวถึงตัวเองไม่มีเงินก็ขอยืมเงินเพื่อนให้จัดการให้เดี๋ยวเอามาใช้ทีหลังเพื่อนไม่มีเงินเพื่อนมีทองก็ให้เพื่อนขายทองเอาเงินมาให้ตัวเองเพราะเดี๋ยวตัวเองมีเงินมาใช้อะไรอย่างเงี้ยคือจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้อะนิสัยอย่างนั้นพอไม่มีความอดทนอะไรสักอย่างเชื่อไหมคะว่าชีวิตเขาเนี่ยจนตอนนี้ก็รุ่นเดียวกันน่ะล่ะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวในชีวิตเราเห็นว่าเขาดูอ่อนแอก็เลยไปฝากงานให้อยากให้เขาทำงานจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนไม่ได้เรื่องเลยนะแต่เราอยากให้เขาเก่งไงคนที่เจ้าของงานเนี่ยเขาก็สนิท กับเราให้ไปนั่งทำงานเพื่อที่จะได้ฝึกนิสัยไงอยากให้เพื่อนเนี่ยนิสัยแบบมีความรับผิดชอบขึ้นมาด่าเราอีกหาว่าตัวเองมีกินแล้วเอาไปทำงานอะไรเงี้ยไม่เห็นความหวังดีจนตอนหลังนี่ขายที่ได้ที่ก็เป็นร้อยล้านอ่ะขายที่ได้มีพี่น้องทั้งหมดอยู่ 3-4 คนขายที่ได้เฉพาะเสื้อผ้าที่ซื้อไปยุคเมื่อ20ปีที่แล้วนะเฉพาะค่าเสื้อผ้าเป็นแสน 200,000 ไม่รู้ซื้อเลยนักหนา 3-4 คนกับพี่น้องเขาไปกันเป็นแล้วซื้อทัวร์ไปซื้อทัวร์ไปใช้เงินกันเป็นล้านอ่ะไปเที่ยวทุกวันนี้เนี่ยไม่มีกินเลยตอนนี้จนบ้านที่อาศัยอยู่ของตัวเองก็ยังไม่เหลือยังติดธนาคารไม่มีอะไรเหลือนะลูกคนไม่มีความอดทนเนี่ยมันหมดไปเรื่อยๆจนตอนหลังเนี่ยต้องได้เข็นรถขายเฉาก๊วยก็ยังขายไม่ได้นะเกี่ยงกันอีก2คนเกี่ยงกันใครทำใครคือไม่ได้อะคือพอเราขาดความอดทนเนี่ยลองคิดดูที่อาจารย์บอกว่าเราหายใจทิ้งเนี่ยเราไม่สร้างเราตอนเนี้ยเราก็จะมีโอกาสได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงสอนให้เรารู้จักเลือกคุณค่าของชีวิตเป็นพอเราเลือกเป็นปุ๊บเนี่ยไม่ว่าเราอยู่ดูในสถานการณ์ไหนเราจะรู้เลยว่าเวลาเนี่ยอะไรที่มีคุณค่าอย่างเนียนเบียร์เนี่ยเวลานี้อะไรที่มีคุณค่าถ้าเนียนเข้าใจเนี่ยเนียนจะเลือกเป็นเลย
จะเลือกเป็นว่าคุณค่าของเราเนี่ยเวลาเนี้ยเราต้องทำอะไรทำตามที่ผู้ใหญ่สอนที่ครูพูดไปว่าสิ่งหนึ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยค้นพบถ้าเราค้นพบสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราต้องแก้ไขส่วนไหนของตัวเองแต่ถ้าเราไม่ค้นพบเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัวอวิชชาอวิชชาเนี่ยมันแปลว่าความไม่รู้พอเราไม่รู้จักเนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละคือความเข้าใจผิดอะอวิชชาเนี่ยมันคือความไม่รู้เมื่อมันอยู่ในสมองของใครก็แล้วแต่หรืออยู่ในจิตของใครก็แล้วแต่จะทำให้คนนั้นอะมีความเข้าใจผิดพอมีความเข้าใจผิดปุ๊บก็จึงพูดอะไรมาแบบผิดๆคิดว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยดีแล้ววิเศษแล้วคนอื่นไม่รู้หรอกคนอื่นโง่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วหลายคนไม่เข้าใจนะคะอย่างในสังคมเนี่ยคนที่เขาฉลาดฉลาดอ่ะเขาไม่บอกเฉยๆเพราะเขารู้เพราะเขาไม่อยากเสียเวลากับเราเพราะฉะนั้นคนที่ชอบหลอกคนอื่นเนี่ยนะคะคนที่ชอบหลอกคนอื่นเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าคนอื่นเขาจะโง่เขาไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะที่เป็นบัณฑิตเนี่ยที่เขาเป็นปัญญาชนเนี่ยเขายิ่งรู้ว่าคุณเป็นคนโกหกเขาจะไม่ยุ่งกับคุณเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาเสียเวลายุ่งกับคนที่พูดไม่ดีพูดโกหกเขาไม่ยุ่งด้วยเฉยๆนึกออกไหมคะนะคะทีนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสิ่งที่เราพูดกันค้างถึงตอนที่พามใช่ไหมคะเมื่อเช้าในยุคสมัยพุทธกาลเนี่ยตอนที่พระเจ้ายังไม่ได้สัตรู้เนี่ยตอนนั้นมีศาสนาพราหมณ์แล้วคนก็ไหว้กันบวงสรวงฆ่าสัตว์เพื่อที่จะสังเวยเทพเจ้าต่างๆมีการบวงสรวงด้วยดอกไม้ของหอมบวงสรวงด้วยพวงมาลัยอะไรต่างๆเพื่อเป็นการบูชาได้บุญหรือไม่ได้บุญคำถามเนี่ยเป็นคำถามโหดนะจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นนักเรียนเล็กๆก็คำถามก็ง่ายๆอ่ะตอบว่าบุญอะไรเงี้ยแล้วเกิดเป็นผู้ใหญ่ต้องละเอียดขึ้นอีกนิดนึงอีกชั้นนึงได้บุญหรือไม่ได้บุญพี่หมออมพรดีกว่าปฏิบัติมานานแล้วได้บุญไหมคะได้งงไหมทำไมอาจารย์อมรินตอบแบบนี้ได้บุญแต่ว่าบุญนั้นเนี่ยต้องดูว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่ถ้าเรากำลังพูดถึงเรื่องของพุทธศาสนาที่ต้องการปัญญาบุญนั้นไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเพราะอะไรคนมีปัญญาเนี่ยเขาว่าปัญญาไม่ได้หมายถึงว่าโง่ในฐานะที่แบบทำมาหากินอะไรเนี่ยบางคนเนี่ยทำมาหากินฉลาดมากนะแต่ไม่มีปัญญาทางพุทธศาสนาก็มีได้เก่งทำงานเก่งทำอะไรเก่งทุกอย่างแต่ถึงเวลากลับมาบ้านมานั่งร้องไห้อยู่บนหัวเตียงอันนี้คือผู้มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาคำว่ามีปัญญาในพุทธศาสนาคืออยู่เหนือทุกข์สามารถที่จะอยู่เหนือทุกข์ได้คือผู้มีปัญญาถึงคุณจะมีความเก่งกาจมีรางวัลมีอะไรต่างๆมากมายแต่ถ้าเรายังร้องไห้อยู่เรายังเสียใจอยู่แสดงว่าเรายังขาดปัญญาอยู่ในช่วงนั้นนะคะเพราะจิตมันเป็นขณะไปช่วงที่เรามีปัญญามันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยการบวงสรวงเนี่ยมันเป็นบุญเพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามต่างๆเนี่ยทุกศาสนาเลยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสร้างบุญได้คือบุญเนี่ยมันเป็นปรมัตถธรรมมันเป็นธรรมชาติของจิตที่เป็นกุศลถึงเราเกิดมาเราไม่เจอพุทธศาสนาเลยแต่ถ้าเราเป็นคนดีเราไม่ทำบาปเบียดเบียนคนอื่นเราก็ขึ้นสวรรค์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าของเราค้นพบความจริงอันนี้ว่ามันเป็นธรรมชาติของสังสารวัฏน่ะอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติของสังสารวัฏเนี่ยไม่ใช่ของพระพุทธศาสนาศาสนาไม่ได้เป็นความเชื่อแต่ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ทุกอย่างพิสูจน์ได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่พิสูจน์แล้วมาบอกว่าไม่เชื่อก็ถือว่าไม่ได้ละต้องมีการพิสูจน์ก่อนเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยการที่เราฆ่าชีวิตคนอื่นเพื่อชีวิตตัวเองฆ่าชีวิตคนอื่นเพื่อให้เรามีความเจริญเนี่ยพุทธศาสนาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นพอพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเนี่ยพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาตรัสรู้แล้วเนี่ย
ฏิวัติเรื่องนี้เลยค่ะถึงได้มีปัญหากับศาสนาถึงได้มีปัญหากับศาสนาพราหมณ์ในยุคนั้นทางพระราชวงศ์เองเนี่ยสมัยก่อนก็นับถือศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมคะแต่พระพุทธเจ้าก็ออกมานอกศาสนาไงมาตั้งศาสนาใหม่จริงๆแล้วมันเรื่องอ่อนไหวมากนะสมัยก่อนนะเราพูดอย่างนี้มันก็เหมือนจะสนุกใช่ไหมคะเรื่องราวเนี่ยเราลองอยู่ในสถานการณ์จริงไม่โอเคเลยนะเหมือนกับมันมีข่าวมาว่าเจ้าชายออกจากศาสนาพราหมณ์ไม่ออกนอกลีดอะไรอาจจะประมาณนั้นเลยนึกออกไหมคะมันจะเป็นอีกรูปแบบนึงอ่ะเพราะว่าคนทุกคนน่ะเชื่อศาสนาพราหมณ์ตอนนั้นพุทธเจ้าออกมาเนี่ย6ปีแรกเนี่ยยังไม่ได้เป็นอะไรด้วยจริงไหมจะปวดนะความสำเร็จเลยก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ออกมาวัดเนี่ยคนยังไม่เห็นว่าเราได้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยอดทนนิดนึง ไปวัดได้อะไรไม่เห็นได้อะไรเลยต้องอดทนอดทนให้เขาเห็นก่อนว่าเราได้อะไรที่กล้าพูดเรื่องนี้ตัวเองก็เป็นเหมือนกันเมื่อสมัยก่อนน่ะตัดสินใจเรียนพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาวัดเนี่ยคนว่าเยอะมากลองคิดดูว่าชีวิตเนี่ยอยู่ท่ามกลางคนว่าอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีความสุขตรงไหนไม่มีใครชมนะไม่มีใครชมสังคมเนี่ยเขาไม่ได้ชื่นชมคนที่จะมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมนอกจากสังคมวัดด้วยกันกับเราเนี่ยแหละเราก็มาใส่คำยอคนแก่ในวัดเนี่ยแหละพอจะหล่อเลี้ยงหัวใจอยู่ทุกวันนี้ได้คนแก่ก็เออดีนะอายุยังน้อยอยู่เข้าวัดเก่งจังเลยคนแก่มันเรายอเนนเนี่ยแหละคล้ายกันเราก็เลยอยู่ได้คนแก่สมัยก่อนในวัดนั่นแหละให้กำลังใจออกไปข้างนอกนี่นะทุกสายตาไม่มีใครชื่นชมเลยค่ะมีปัญหากับชีวิตหรือไงเข้าวัดเรียนแล้วจะไปทำมาหากินอะไรพุทธศาสนาใส่ตาแบบดูถูกตลอดเวลานึกถึงพระพุทธเจ้าอะค่ะที่พูดตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์อะแล้วก็ไปออกบวชอะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเนี่ยไอคนที่บ้าสมบัติต่างๆก็จะบอกว่าพุทธเจ้าโง่จริงไหมมันต้องต่อสู้กับความรู้สึกของคนมากมายเหลือเกินเลยไม่สงสัยว่าทำไมพระองค์ถึงเข้าป่าจะได้ไม่ต้องเจอคนพูดมากเข้าป่าไปเลยต้องเจอใครสบายอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยเมื่อมีการในศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาก็มีการเชื่อเรื่องต่างๆเพราะเขาเชื่อว่าการทำสมาธิเนี่ยตอนนั้นสูงสุดเนี่ยคือการทำสมาธิเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันสามารถที่จะกำจัดกิเลสอย่างกลางได้เราพูดถึงกิเลสอย่างกลางเขาเรียกว่าปริยุทธฐานกิเลสชื่อของกิเลสเขาแต่ถ้าเกิดมันมาอยู่ในวงการวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อทันทีเลยมันเป็นตัวเดียวกันชื่อมันคือนิวรณ์เนื้อไหมคะชื่อมันคือนิวรณ์มันคนละอันกันแต่มันเป็นอันเดียวกันไม่งงนะพี่หมอมันถ้าชื่อในฐานะกิเลสเนี่ยมันมีชื่อนึงถ้าชื่อในฐานะของการทำหน้าที่อ่ะอย่างเช่นมันทำหน้าที่อะไรอ่ะนิวรณ์น่ะมันทำหน้าที่กั้นความเจริญพอเราได้ฟังชื่อนี้ปุ๊บเนี่ยคนเราส่วนใหญ่เนี่ยทำไมคะอยากเจริญพอนิวรณ์มาก็เลยพยายามจะดันนิวรณ์ออกเลยเพราะว่ากลัวไม่เจริญคำว่าเครื่องกั้นความเจริญในที่นี้เนี่ยถามว่าปกติอยู่ที่บ้านเนี่ยเราชอบกินของอร่อยอร่อยไหมเรายังเห็นบางทีคนรวยๆเขาไปนั่งกินกันเขายังเจริญเลยอ่ะคุยกันแล้วได้เงินนะเคยเห็นไหมคุยกันแล้วได้เงินมันจะกั้นความเจริญได้ไงล่ะการกินได้ยินเสียงเพราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องโบนัสยิ้มมันจะไม่เจริญแน่คนกินเจริญก็มีเยอะแยะไปจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยฟังมันเป็นรายการสกู๊ปเล่นสั้นๆสมัยก่อนนะคะเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งเป็นพันล้านนะคะเขาเป็นคนที่แบบเก็บเงินของเขาเนี่ยไว้เลี้ยงคนมีเงินจะเลี้ยงคนแบบหรูๆเลยนะตัวเองเนี่ยให้ภรรยาเนี่ยทำน้ำพริกเอาไว้เป็นชามๆอ่ะชามนึงเนี่ยกินได้1อาทิตย์ตอนที่พาคนไปเลี้ยงเนี่ยเขาให้คนที่เขาพาเลี้ยงเนี่ยกินเต็มที่เลยแล้วตัวเองก็กลับมาหิวมากๆก็กลับมากินข้าวกับน้ำพริกนะสมัยที่เขาทำงานใหม่ๆ
ที่ออกเริ่มออกตัวใหม่ๆที่จะนี่คือกินนะเขาก็เจริญที่จะเล่านะนะคะเป็นเศรษฐีเขามีจุดหมายของเขาไงคะในเจือที่จะเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่านิวรณ์เนี่ยมันคือเครื่องกั้นอะไรกั้นความเจริญที่จะเกิดสมาธิอย่าไปสับสนกันนะคะไม่ใช่ว่ากินของอร่อยแล้วมันจะไม่เจริญหรือนิวรณ์เนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างกลางมันเป็นความเขาเรียกว่าเป็นกามฉันทะกามฉันทะนี่คือความพอใจมันไม่ถึงขนาดว่าเป็นตัณหาเพียงแค่เราเนี่ยระลึกรู้ได้ว่ามันเกิดความพอใจแล้วเนี่ยความพอใจมันก็หมดกำลังไปเองมันเป็นกิเลสอย่างกลางไงเป็นกิเลสอย่างกลางกามฉันทะพยาบาทพยาบาทความฟุ้งซ่านความง่วงแล้วก็อะไรอีกคะความสงสัยวิจิกิจฉาเน้นง่วงเนี่ยเป็นยังไงมั่งทรมานไหมเป็นกิเลสไหมเนี่ยความง่วงเนี่ยเป็นไม่เน้นคิวเป็นกิเลสไหมเป็นหรือเปล่าเป็นเหรอใช่เหรอไม่เห็นใครไม่เห็นมีใครรังเกียจความง่วงสักคนหนึ่งมีแต่เก็บมันเอาไว้พอง่วงปุ๊บก็โหหาที่จะนอนอย่างเดียวเลยไม่เห็นหาที่ให้มันออกเลยมีแต่หาที่ให้มันอยู่ใช่ไหมหาหมอนมานอนกับมันด้วยจังหะนอนกอดความง่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่านิวรณ์เนี่ยมันคือเครื่องกั้นที่ทำให้เกิดสมาธิไม่ได้มันเป็นกิเลสอย่างกลางที่อยู่ในใจซึ่งมันไม่สามารถที่จะมันจะไม่มีกำลังพอที่จะแสดงตัวออกมาแต่ที่เนนเป็นอยู่เนี่ยมันเกินนิวรณ์แล้ว นิวรณ์เนี่ยมันจะมีลักษณะของการซึมซึมอยู่ในใจอ่ะแต่ถ้ามันออกมาแสดงว่ามันเกินนิวรณ์แล้วกำลังมันมากพอกำลังมันขนาดนี้ปุ๊บสังเกตไหมคะตอนเราปฏิบัติธรรมมันเอาไม่ค่อยอยู่มันเยอะเราไม่ทันมันไงตอนที่มันเริ่มเป็นนิดๆเนี่ยเหมือนกับไฟอะค่ะถ้าไฟมันกองเล็กๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเอาแค่มือบี้ไม่มีน้ำยังดับเลยจริงไหมน้ำไม่มีเราก็ดับไฟได้นะแต่ถ้าเกิดไฟมันกองใหญ่ๆมันเผาเป็นกองใหญ่ๆเนี่ยไม่มีน้ำดับไม่ได้นะคะหรือน้ำไม่พอก็ดับไม่ได้กิเลสก็เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดสติมันไม่พอเนี่ยมันก็ดับไม่ได้นะคะไอ้เจ้าตัวนิวรณ์เนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างกลางซึ่งศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขารู้ว่ากิเลสเป็นแบบเนี้ยเขารู้จักกิเลสแบบเนี้ยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยนี่คือกิเลสของเขาแล้วเขาก็มีวิธีการทำสมาธิทำสมาธิจนจิตมันรวมตัวพอเขาตายไปในการทำสมาธิเนี่ยเขาก็เกิดเป็นพรหมไงคะเป็นพรหมเขาจึงเชื่อว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยสูงที่สุดละแต่พุทธเจ้าไม่ได้เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเทพบุตรจุติมาเกิดเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องมีความเชื่อที่เยอะกว่านั้นอยู่แล้วปัญญาที่สะสมมาพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่จะทำให้คนพ้นจากทุกข์การสังเวยการไหว้ต่างๆไม่ทำให้คนพ้นจากทุกข์ได้ก็จึงออกหาทางเรียนทางโลกนั้นพี่เนน18สาขาถ้าเป็นปริญญานี่ก็ปริญญาเอกอ่ะ18ใบเรียนจนคนสอนไม่รู้จะสอนอะไรขนาดนั้นเรียนจนคนสอนไม่รู้จะสอนอะไรทางโลกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยจะทรงแสดงธรรมได้ให้กับทุกคนได้อย่างดีการลบก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการลบกับกิเลสหรือการทำครัวก็สามารถยกตัวอย่างกับครัวกับกิเลสหรือแม้กระทั่งทางการแพทย์ก็สามารถยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์กับกิเลสให้คนที่ฟังแต่ละพื้นฐานความรู้เนี่ยเข้าใจได้ทุกคนเลยเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงมีฐานความรู้ทุกสาขาแล้วพอพระเจ้ามาตรัสรู้สิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เจอก็คืออวิชชาเนี่ยแหละอวิชชาเนี่ยที่ทำให้เราไม่รู้ว่าทำไมเนี่ยเราถึงเป็นแบบนี้เราไม่เห็นตัวเราเองเลยว่าเราผิดหรือเราถูกเมื่ออวิชชาเนี่ยมันหายไปขณะจิตหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับสมมุติว่าห้องเนี้ยมันมืดๆมองอะไรไม่เห็นซากอย่างเลยมืดสนิทไฟมันกระพริบแป๊บหนึ่งฟ้ามันแลบพอจะเห็นอะไรไหม
ถ้าฟ้ามาแล้วพอเห็นอะไรไหมลูกพอรู้แล้วทิศทางตรงไหนมันมีอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟสัก5นาทีแล้วปิดเราพอรู้ไหมว่าตรงไหนมีอะไรบ้างถ้ามันปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งพอรู้ถึงมันจะเปิดไม่สนิทก็เถอะการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการเปิดไฟเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตทำให้เราอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้เห็นความจริงของตัวเราว่ามันเป็นยังไงบ้างมันเปิดไฟแค่เข้ากับฟ้าแลบเท่ากับ5นาทีเนี่ยแหละเราจะเห็นทิศทางเราจะเดินไปตรงไหนแล้วตรงนี้มันมีงูตรงนี้มันมีหนามตรงนี้มันมีเกล็ดแก้วอะไรเนี่ยเราก็จะปลอดภัยได้นี่คือความวิเศษของการที่เราเนี่ยกำจัดอวิชชาได้เป็นขณะขณะนะคะแม้กระทั่งศาสนาพราหมณ์เองเนี่ยที่เขาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เนี่ยถามว่าการบวงสรวงการบูชาด้วยดอกไม้ต่างๆเนี่ยเป็นบุญไหมเป็นบุญแต่บุญในที่นี้เนี่ยเมื่อจิตของเราเนี่ยไม่เคยฝึกมาเมื่อเราไปกระทบกับสิ่งอื่นๆเนี่ยก็เปลี่ยนเพราะวิญญาณเนี่ยมันเกิดอยู่ตลอดเวลาไอ้ตอนที่บุญมันเกิดแล้วเนี่ยมันก็ดับแล้วมันก็เกิดใหม่เราไม่มีความสามารถที่จะประคองบุญเอาไว้ได้ดังนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เราเจริญสติเพื่อที่วิญญาณใหม่ของเราเนี่ยที่เกิดใหม่มาตลอดเนี่ยได้มีสติเข้าไปพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คืออะไรในพุทธศาสนาทุกข์คืออะไรทุกข์คือถูกบังคับให้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมพี่เนนนี่คือความทุกข์ที่สุดแล้วทุกข์ไหมเนเดอร์ทุกข์ใช่ไหมเพราะอะไรถึงทุกข์หาให้เจอหาเจอแล้วจะแก้ทุกข์ได้การแก้ทุกข์ทุกรูปแบบต้องหาเหตุให้เจอทรมานใช่ไหมทรมานเพราะอะไรอ่ะก็ต้องดูว่าเราชอบอะไรเราชอบนอนใช่ไหมคะชอบนอนชอบกินชอบอะไรอย่างเงี้ยมันทุกข์ทีก็ต้องดูว่าการนอนการกินเนี่ยมันทำให้เราเจริญหรือเปล่าไม่เจริญเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันขัดขวางความไม่เจริญเนี่ยคือความเจริญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่คือความเจริญนะลูกมันกำลังขัดขวางความเจริญเราอยู่อะความไม่เจริญของเราอะทำให้เราเจริญคนที่จะต่อสู้กับความขัดขวางอันนี้ได้มันต้องมีกำลังเยอะพอสมควรกำลังสติพุทธเจ้าสอนเรื่องของความเป็นทุกข์เนี่ยนะทุกข์ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยหมายถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไกลไหมไกลตัวไหมไกลเนาะเด็กยังไม่ตายหรอกมั้งเป็นเด็กตายไหมตายเราไม่รู้เลยว่าเราจะอายุสั้นหรืออายุยืนนะคะความเกิดเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์เพราะอะไรทุกคนเกิดมาเนี่ยต้องแก่คนไม่แก่คิดไม่ออกนะอาจารย์นโมลีก็โชคร้ายนะเรื่องนี้ทำให้กลายเป็นคล้ายๆใจดำเหมือนกันเป็นคนแข็งแรงอ่ะไม่เมื่อยเนื้อไม่เมื่อยตัวไม่ปวดขับรถอะไรได้หมดทุกอย่างแข็งแรงแล้วทีนี้เห็นคนอื่นอ่อนแอแล้วคิดไม่ออกมันเทียบเคียงไม่ได้มันเทียบเคียงไม่ถึงเลยอ่ะทำไมเขาจะต้องนอนทำไมเขาจะต้องเมื่อยทำไมก็อะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกนะจนป่านเนี้ยพี่เพชรจนเข้า50นะคะเริ่มเทียบเคียงได้แล้วพอเริ่มเจ็บนิดๆเห็นคนลงจากรถมาแล้วเดินขำๆอ่ะเดินแบบหลังแอนๆน่ะขำนะเป็นอะไรทำไมต้องเดินหลังแอนกันเดี๋ยวนี้พอลงปุ๊บเอ้ยจับเองแล้วอ่ะเออรู้แล้วเข้าใจละบางทีบางอย่างมันต้องเป็นเองมันถึงจะเข้าใจมันนึกไม่ออกนะคะว่าความเจ็บเนี่ยที่คนแก่เขาปวดขากันเนี่ยนั่งเหยียดขานั่งๆทำไมต้องเอาขายืดออกมาพี่ภาพอย่างเงี้ย ทำไมนั่งๆก็ขายืดออกมาแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจทุกคนแล้วนะคะคือไม่ไหวหรือเวียนหัวหรืออะไรเข้าใจหมดเลยเมื่อก่อนเป็นคนแข็งแรงมากแข็งแรงจนไม่เข้าใจคนอ่อนแอจนเหมือนใจดำนอกไหมคะมันนึกไม่ออกไงมันนึกไม่ออกว่าไอ้ที่เขานอนที่เขาไม่ไหวคืออะไรเนี่ยคนอยู่ด้วยทุกคนตอนนี้ก็เริ่มป่วยกันหมดแล้วไม่ทั้งหมดคือเราไม่ยอมหยุดไงคนอยู่ด้วยก็อยากจะช่วย
เราก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนช่วยก็อาจารย์ทำก็อยากไปช่วยก็เหนื่อยกันไปหมดก็โรยลากันไปหมดเลยเพราะว่าด้วยความที่เราใช้พลังงานเยอะมาตลอดนะคะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความแก่เป็นทุกข์ทุกคนเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องแก่ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายเนี่ยอย่างคนที่เรารักเนี่ยมันไม่ได้เจออีกเลยนะจบเลยนะมันไม่ใช่ของเล่นนะมันของจริงนะจะรักใครขนาดไหนก็แล้วแต่นะไม่มีทางเจอกันจะมีสมบัติพัฒนาทำงานเหนื่อยขนาดไหนสร้างสมบัติไปเยอะขนาดไหนเอาไปไม่ได้เลยทิ้งไว้ที่นี่หมดไม่มีใครเอาไปได้พุทธเจ้าถึงตรัสว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกข์ความพัดภาคจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจไม่ว่าจะเป็นพัดภาคทั้งความมีชีวิตอยู่หรือพัดภาคจากความตายก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ทุกข์ไม่เนนเตปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นทุกข์ไหมเราหาทางออกได้ไหมส่วนใหญ่เนี่ยเราจะปรารถนาสิ่งใดเราก็จะพยายามทำทุกอย่างจนบางทีเนี่ยเราพยายามที่จะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อจะได้สิ่งนั้นแล้วมันก็กลายเป็นสร้างวิบากสร้างจิตใจของเราที่มันกลายเป็นไม่ดีไปเพราะว่าอะไรเพราะเราปรารถนาไงฮะแต่เราจัดการกับเหตุมันไม่ได้ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เจอคนที่ไม่ชอบหน้าเนาะอุตส่าห์วันนี้วันวิสาขบูชาแล้วมาทำบุญเจอยายคนที่ไม่ชอบกันดันมาทำบุญวัดเดียวกันอีกโอ้โหอารมณ์บูดมากเลยประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเห็นเหตุที่ทำให้ความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอันนี้แหละคือสิ่งที่ศาสนาอื่นก่อนล่วงหน้านี้ไม่ได้เจอคือพระองค์ทรงมองเห็นแล้วว่ามนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าวงจรปฏิจจสมุปบาทวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือการทำงานของขันธ์ห้าที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างแต่มีขันธ์ห้าเนี่ยเป็นตัวแปรเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นอาจารย์ธรรมเรียนอธิบายต่างๆเนี่ยก็เลยไม่ได้พ้นจากวงจรปฏิจจสมุปบาทเลยนะคะหรือแม้กระทั่งที่พุทธเจ้าแสดงอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็อยู่ในวงจรปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแต่อยู่ที่พระองค์อาจจะแสดงทั้งสายของวงจรปฏิจจสมุปบาทหรือพระองค์จะเลือกแสดงแค่ข้อเดียวข้อใดข้อหนึ่งเช่นตัณหาทำให้เกิดอุปทานอย่างนี้เป็นต้นหรือสังขารทำให้เกิดอะไรคะสังขารทำให้เกิดวิญญาณจิตเนี่ยมันถูกปรุงแต่งแล้วจิตวิญญาณเราก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้องค์เนี่ยจะเลือกทรงแสดงแบบไหนนะคะอวิชชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่เห็นความจริงแต่อวิชชาเนี่ยไม่ใช่สมุทัยนะพี่หมอไม่ใช่บางตำราบางเล่มเนี่ยเขียนวงจรปฏิจจสมุปบาทเขียนว่าอวิชชานะคะเป็นเหตุอะแต่ความจริงอะอวิชชาเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุอวิชชาเนี่ยเป็นการที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดแต่เหตุที่เป็นเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาเพราะมีอวิชชาจึงมีตัณหาเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เลือกที่กำจัดที่ตัณหานะคะพุทธเจ้าเลือกกำจัดที่อวิชชาเพราะว่าถ้าไม่มีอวิชชาปุ๊บเนี่ยตัณหาก็ไม่เกิดท่านถึงให้เราเจริญสติเพราะอะไรเพราะสตินี่แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่จิตแล้วอวิชชาจะไม่เกิดงงไหมคุณแอนงงใช่ไหมคะอีกรอบ การเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นการทำให้จิตของเราเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยทราบความจริงแล้วว่าวิญญาณหรือชีวิตของเราขันธ์หน้าเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นอัตตาเหมือนกับในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทราบแล้วว่าบุคคลเนี่ยมีจิตเนี่ยมันเป็นเกิดดับ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 ตลอดเวลาทีนี้เนี่ยเมื่อมีความเกิดดับตลอดเวลาแล้วเนี่ยจิตเนี่ย
ขณะไหนก็แล้วแต่ที่มันไม่มีสติขณะนั้นมีอวิชชาทันทีโดยธรรมชาตินี่คือธรรมชาติของจิตถ้าไม่มีสติคืออวิชชาเลยนะคะคืออวิชชาเลยแต่นี้บางคนบอกเอ้าแล้วเราต้องเจริญสติตลอดทั้งวันหรือไงเราเคยได้ยินสิ่งที่พุทธเจ้าแสดงไหมคะว่าพุทธเจ้าเนี่ยคงแสดงเรื่องของกุศลกุศลเนี่ยเหมือนเรือในสังสารวัฏเนี่ยตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยถ้าจิตของเราเป็นกุศลไม่ว่าเราจะอยู่ศาสนาไหนก็แล้วแต่จะทำให้เราเนี่ยไม่ตกไปอยู่ในโลกที่ชั่วหรืออบายภูมิไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วเห็นไหมคะศาสนาพราหมณ์อ่ะเขาก็ไม่ใช่พุทธนะคะเขาเกิดเป็นพรหมได้เลยเห็นไหมไม่ใช่ว่าศาสนาพุทธศาสนาเดียวเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดานะคะศาสนาอื่นเขาก็เป็นได้แต่ศาสนาพุทธได้มีพระนิพพานหรืออีกอย่างนึงมีวิชาที่เอาชีวิตเนี่ยมาอยู่ในปัจจุบันแล้วมีความสุขได้โดยใช้วิธีการปัญญาใช้ปัญญาเป็นตัวดับทุกข์คือพุทธบริษัทเนี่ยจะโชคดีอยู่ตรงที่ว่าสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในปัจจุบันโดยใช้หลักของอริยสัจหรือหลักของปัญญามากำจัดทุกข์ในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาไม่มีวิธีนี้ค่ะเขาใช้สมาธิเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยทำสมาธิสงบเงียบแต่ถึงเวลาเนี่ยพอมีใครมาว่าหรือมากระทบอะไรปุ๊บเนี่ยสีหน้าคำพูดทุกอย่างเนี่ยแสดงออกมาแบบขาดสติเลยเพราะว่าเขาฝึกสมาธิเขาไม่ได้ฝึกวิปัสสนาแต่ในขณะที่เขาฝึกแล้วเขาสงบเนี่ยนั่นจิตเขาสงบจากกิเลสนะคะบางคนไม่ได้เข้าวัดเลยตัวเองไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยหนักกว่าคนอื่นไปว่าเขาอีกดูสิเข้าวัดตลอดอยู่ในวัดทำเป็นสงบออกมาดูสิด่าคนโน้นด่าคนนี้เคยเห็นไหมไอ้คนที่ด่าเขาหนักกว่าคนอื่นอีกตัวเองวัดก็ไม่เข้าคอยดักด่าอยู่ข้างปากทางเดียวเขาเรียกว่าดักเขาเรียกคอยตีปลาหน้าใส่ว่าคอยดักด่าอีกเดียวทำอะไรก็ไม่ทำอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเท่าที่จากประสบการณ์15ปี16ปีที่ผ่านมาสอนกรรมฐานเนี่ยสิทธิกรรมฐานที่ปฏิบัติแล้วเข้าใจสามารถนำไปใช้ได้จริงสามารถนำไปใช้ได้จริงกลับมาเล่าให้ฟังว่าจิตขณะที่ไปกระทบตรงนี้เมื่อก่อนเคยร้อนเดี๋ยวนี้เย็นขึ้นอะไรเงี้ยเยอะมากคือมันใช้ได้จริงเยอะมากก็เลยมีความมั่นใจว่าวิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่ถูกที่สุดเพราะอะไรเพราะเราเองเราก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันในชีวิตจริงแต่พอเราปฏิบัติไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเดินซ้ายย่างหนอวายย่างหนอตลอดไม่ใช่อย่างที่อาจารย์บอกไงคะว่าถ้าสมมุติห้องนี้มืดแล้วฟ้ามันผ่าหรือมันแลบแป๊บมาครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็รู้แล้วตรงไหนเป็นเสาตรงไหนเป็นพื้นเป็นอะไรเป็นอะไรถึงมันจะมืดใหม่อีกรอบนึงเนี่ยมันก็ยังพอรู้แล้วว่าตรงไหนมันใช่ไม่ใช่เนื้อไหมคะไอ้ตรงนี้แหละที่เขาเรียกปัญญาไอ้ความจำทิศทางของที่ทางต่างๆเนี่ยนั่นแหละคือตัวปัญญาคือสมาธิอาจจะดับทุกอย่างอาจจะดับแต่ปัญญาไม่ดับมันจำได้แล้วไงว่าตรงไหนมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพอเราจะไปตรงนี้เอ้ยไอ้ตรงนี้มันมีเสาอยู่นี่หว่าเดี๋ยวเดินชนหลบหน่อยหรือเราเคยอบรมมาแล้วเนี่ยเฮ้ยพอจิตของเราเริ่มขุ่นๆแล้วตอนเราปฏิบัติธรรมเอ้ยไอ้นี่มันขุ่นแล้วนี่กำหนดหายนี่แหละคือแสงสว่างที่พระเจ้าตรัสว่าพระธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนกับแสงสว่างที่มาแทนความมืดมืดไหนมืดในอวิชชาแล้วคนหลับจะฟังรู้เรื่องไหมเน้นเตะเน้นเบียถ้าเป็นห้องเรียนให้ยืนอันนี้พอดีกรรมฐานปกติเนี่ยสอนพุทธศาสนาเด็กป.1 ถึงป.3 นะสมัยก่อนยืนจนหมดห้องอะหลับต้องหาวิธีแบบเยอะมากนะครับเด็กแต่จริงๆแล้วมีเด็กอยู่ด้วยก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าผู้ใหญ่จะฟังง่ายขึ้น
ตัวอย่างของเด็กยังง่ายทำให้ผู้ใหญ่ได้เปรียบไปด้วยเลยนะแล้วคนบรรยายก็ไม่โดนว่าอะไรแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆมาสอนแบบเด็กๆอ่ะแล้วมีแต่ผู้ใหญ่อย่างเดียวเขาจะบอกทำไมถึงสอนอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะอวิชชาเนี่ยมันคือตัวกั้นทำให้เรามองไม่เห็นตัณหาของเราพออวิชชามันเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าอวิชชามันดับลงไปปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าจิตของเรามันมีอะไรบ้างนะคะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ตัวตัณหาเนี่ยพุทธเจ้าตัวตัณหาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3อย่างคือ1กามตัณหาไม่เกี่ยวกับนิวรณ์นะโบราณนะไม่สับสนนะคะ1กามตัณหา2ภวตัณหา3วิภวตัณหานี่แหละค่ะที่มันอยู่ในใจของเราถ้าเกิดมันมีอวิชชาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้ความอยากของเราอะแหละคนที่เขาติดคุกเพราะตัณหานะเชื่อไหมเนนไม่มีใครไม่รักดีใครมั่งเกิดมาไม่อยากให้ผู้อื่นรักเนนเตยอยากให้คนเกลียดเราไหมอยากไหมไม่มีใครอะไปที่ไหนก็อยากให้คนนี้ดีจังเลยคนนี้เก่งคนนี้น่ารักมันเป็นโลกธรรมอยู่แล้วไงโลกธรรมมันอยู่ฝ่ายอิทธาลมเนี่ยคือลาภยศสรรเสริญใครๆก็ต้องการสุขลาภทุกคนต้องการหมดใช่ไหมคะต้องการให้คนชมต้องการเพราะฉะนั้นทุกคนต้องการอย่างที่บางคนเนี่ยไปขโมยของมาไปอะไรมาเนี่ยไปเที่ยวอ่ะถามโจรสิคะโจรเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อก่อนงัดบ้านเดี๋ยวนี้เขาโจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะเขาไม่ปล้นแล้วเขาปล้นทางออนไลน์จับยากกว่าเมื่อก่อนโจรปล้นบ้านนะคะเข้าไปในบ้านไปขโมยไปปล้นเนี่ยพอจับได้รู้ป่ะคะเขาถามโจรเงินไปทำอะไรไปกินเหล้าไปสูบยาไปเล่นการพนันเพราะอะไรอ่ะถ้าเราไม่เป็นโจรเราจะไม่เข้าใจโจรเลยโจรเขาทำไมคะเขาอดใจไม่ได้เขาอยากกินแต่เขาเป็นยังไงเนนเดอร์ไม่มีเงินเขาจึงทำไมคะปล้นเขาอยากกินแต่เขาไม่มีเงินเนี่ยแหละมันถึงทำให้คนเนี่ยทำความผิดขึ้นมาเพราะความอยากอันนี้แหละค่ะคือตัณหาตัวเดียวเนี่ยมันขยายผลมากเลยนะบางคนตกนรกเพราะตัณหาตัวเดียวเนี่ยแหละมีตัวอย่างอยู่เรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาลนะคะก็เรื่องนี้มันเป็นตัวอย่างที่ฟังแล้วมันก็ง่ายต่อการเข้าใจถึงตัณหาที่มันเป็นผลระยะยาวมีอยู่ในสมัยก่อนพุทธกาลมีมันเป็นผลของพระที่อยู่ในปัจจุบันในสมัยพุทธกาลนะคะทีนี้อดีตชาติท่านเนี่ยท่านเคยเป็นพระมาก่อนเหมือนกันเคยเป็นพระมาแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่ามีพระภิกษุเนี่ยจากที่อื่นพระอคันตุกะเนี่ยมาเที่ยววัดเนี่ยวัดปูจวงเนี่ยมีพระมาเที่ยวใช่ไหมคะปรากฏพระที่มาเที่ยวเนี่ยเป็นพระอะไรคะพระอรหันต์มาเที่ยวเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษเลยค่ะคนมีบุญเนี่ยเหมือนเราเจอคนมีบุญเนี่ยมันจะรู้สึกรักอ่ะมันมีของมันเองอ่ะมันจะชอบมันจะอะไรก็แล้วแต่คนมีบุญก็จะมีลักษณะของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้พระอรหันต์เนี่ยพอมาวัดปูจวงคนเห็นใช่ไหมชาวบ้านก็โอ้โหพระองค์นี้ดีจังเลยพูดอะไรก็ถูกไปหมดอ่ะก็คือคนพระอรหันต์พูดอะไรไม่ผิดอยู่แล้วอุ้ยดีจังเลยอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่เกี่ยวกับท่านพระเจ้าอรหันต์ปรากฏว่าพอมาปุ๊บเนี่ยพระในวัดเนี่ยอย่างตอนที่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านเจ้าวาดองค์นั้นน่ะเกิดไม่พอใจพระอรหันต์องค์นั้นขึ้นมาเฮ้ยดูสิเริ่มดึงศรัทธาของเราไปแล้วจากที่เราอยู่วัดของเราอยู่รูปเดียวเนี่ยคนอื่นก็ศรัทธาเราอะแต่พอพระรูปนี้มาปุ๊บดูสิไปหานั่นกันหมดเลยเดี๋ยวเงินเนี่ยก็จะต้องไปอยู่ที่นั่นด้วยนะเพราะเขาศรัทธาใครก็ต้องถวายเงินตรงนั้นใช่ไหมเรือของลาภสักการะต่างๆก็ไปอยู่ที่นั่นแต่สิ่งที่หนึ่งเสียแน่ๆแล้วคือสรรเสริญคือเขาไปสรรเสริญทางนู้นและมีการเปรียบเทียบมีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พระองค์นี้ก็เริ่มคิดแล้วถ้าพระองค์นี้อยู่นานๆไปไม่เข้าท่าแล้วนะถ้าอยู่นานๆไปเนี่ยอันตรายแล้วเราจะต้องถูกแย่งทุกอย่างไปแน่ๆเลยกิเลสใช่ไหมคะหวงอันนี้คือความตนีหวง
ห่วงที่ทางห่วงสมบัติห่วงอะไรเงี้ยแล้วในเวลาเดียวกันก็มีความอิจฉาด้วยในความดีมันมีทั้งสองอย่างกิเลสมันเป็นคนละตัวนะคะความห่วงกับความอิจฉาเนี่ยมันจะมาพร้อมกันตัมสะปฏิเสธก็เลยเคาะระฆังไม่ใช่ไม่เคาะนะเขาเรียกว่าเลี่ยงเลี่ยงพูดเหมือนกับโกหกอ่ะแต่มันจะพูดเลี่ยงเลี่ยงอ่ะหลบเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาต้องเดี๋ยวถามหลวงตาดีกว่าโกหกอ่ะอำความไหมหลวงตาอำความอำความพูดไม่หมดอ่ะเคาะระฆังท่านก็ไปบิณฑบาตตอนเช้าไปบิณฑบาตตอนเช้าโยมก็คอยใส่บาตรพระอรหันต์ด้วยไงพระองค์นั้นล่ะที่อยู่น่ะทำไมถึงไม่มาโอ้ยข้อระฆังแล้วไม่ยอมตื่นเอาไปเร็วเคาะข้อระฆังไม่ยอมตื่นแต่จริงๆพระอรหันต์ท่านตื่นอยู่แล้วล่ะท่านรู้แล้วจิตอะไรเงี้ยท่านก็ไม่ออกมาแกล้งเคาะก็เคาะจริงๆไงแต่ไม่ได้บอกว่าเอาอะไรเคาะไงก็บิณฑบาตทีนี้โยมเนี่ยเขาก็ไม่ยอมตื่นก็ฝากของไปคือพระเนี่ยพูดต้องการพูดใส่ร้ายให้พระอรหันต์เนี่ยเสียหายเนอะไหมคะให้ดูไม่ดีอ่ะระวังนะคะนิสัยเนี่ยพวกเราชอบเป็นแบบที่เราลืมตัวไงพูดปุ๊บให้ลดเครดิตเนี่ยคือโดยธรรมชาติของมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยพูดชมคนอื่นได้แต่เราจะไม่ชมคนให้เกินเราถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เราสามารถชมคนเกินเราได้แสดงว่าเราเริ่มสรรเสริญคนอื่นเป็นละเรามักจะไม่ยอมชมคนอื่นเกินเราเนอะไหมคะลองชมดูค่ะกล้าชมไปเลยใครก็ดีก็ว่าเขาดีใครเขาว่าไม่ดีก็ว่าเขาไม่ต้องไปว่าเขาใครก็ดีก็ชมเขาไปอะไรอย่างเงี้ยนะลองหัดชมคนดูแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราให้อนาคตคนอื่นเดี๋ยวเราก็จะมีอนาคตเองเป็นแบบนั้นทีนี้แกไม่ชมพูดให้เขาเสียแล้วพระอรหันต์ก็เลยได้รับเขาคนนี้ทางพระเจ้าวาดเนี่ยก็เลยรับฝากข้าวมาคิดในใจต่ออีกแค่ความหวงนะอย่างเดียวกิเลสตัวเดียวนะถ้าเกิดเอาไปฝากสบายกว่าเดิมอีกเราต้องหิ้วข้าวไปให้กินไปอยู่ที่กุฏิบินก็ไม่ต้องบินได้กินข้าวอีกต่างหากเดี๋ยวจะไม่ยอมไปไหนซะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวอวิชชาเนี่ยมันบังนะคะมันทำให้กิเลสเนี่ยมันทำงานต่อเนื่องมากก็เลยเอาข้าวไปเผาทำไมจะไปทิ้งธรรมดาก็เดี๋ยวชาวบ้านมาเห็นอีกรู้อีกว่าท่านเอามาทิ้งเพราะว่าท่านเป็นคนรับมาเอาข้าวไปเผาไฟทำลายหลักฐานแล้วก็กลับมาส่วนพระอรหันต์ที่อยู่ที่วัดเนี่ยที่ไม่ออกมาก็รู้แล้วว่าเนี่ยอยู่แบบเนี้ยท่านไม่ได้เสียใจไม่ได้น้อยใจแต่ท่านรู้แล้วว่าท่านอยู่ไปแล้วเนี่ยพระเจ้าอาวาสเนี่ยจะบาปขึ้นเรื่อยๆท่านไปเพราะความเมตตาพูดในรายการธรรมบุรีบ่อยมากเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาที่ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราจะไปจากที่ไหนเนี่ยต้องไปแบบพระอรหันต์รูปนี้แต่อย่าไปด้วยความโกรธน้อยใจอะไรอย่าเพิ่งไปเพราะมันเป็นกิเลสถ้าเราจะไปจากที่ไหนเราต้องมีเหตุผลพอที่เราจะไปต้องไปด้วยความเมตตาคือไปแล้วดีกว่าไงคะถ้าไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอะไรเงี้ยค่อยไปท่านก็เลยเดินทางออกไปไม่ได้หนีไม่ได้รำคาญนะคะไปด้วยความเมตตาของที่ฝากเนี่ยของที่ฝากเนี่ยเป็นของใครคะที่ถูกฝากมาเป็นของใครเป็นของพระอรหันต์แล้วถูกต้องไหมสมบัติของพระอรหันต์แล้วไม่ถึงไปเผาไฟมีจิตไม่ดีด้วยพระองค์เนี้ยพอมาเกิดในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่เคยได้กินตั้งแต่นั้นมาเลยนะคะหลายภพหลายชาติมากเลยไม่เคยได้กินอะไรอิ่มเลยมาตลอดทุกภพทุกชาติเห็นไหมคะวิบากกรรมเล็กๆเองนะบางทีเนี่ยเราลืมไปคะเราไม่รู้ว่าวิบากกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยทำทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีผลขนาดไหน ถ้าเกี่ยวกับพระอรหันต์ขึ้นมานี่จบเลยอย่างอริยุปวาทะเนี่ยการล่วงเกินพระอรหันต์หรือล่วงเกินพระอริยบุคคลเนี่ยเอาแค่แบบเราพูดล่วงเกินปรามาสท่านเนี่ยเท่านี้ก็กั้นมรรคผลละเฮ้ยหน้าตาอย่างนี้เหรอจะใช่เหรออะไรเงี้ยจบละดูถูกอ่ะพระอริยบุคคลก็ไม่ได้ทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยท่านเคยได้กินอิ่มนะคะในสมัยพุทธกาลเนี่ยหลังจากที่ท่านทำบาปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยท่า
่านได้อิ่มอยู่2ครั้งอิ่มอยู่2ครั้งดูนะคะการในการอิ่มของท่านอิ่มแรกเนี่ยคือในชาติที่ท่านเป็นเปรตอิ่มเพราะลกเด็กกินลกแล้วอิ่มกับอีกชาตินึงเนี่ยเป็นสุนัขกินอ้วกของคนขี้เมาจนมาท่านมาเป็นพระอรหันต์เนี่ยตอนท่านมาเป็นมาในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมจนได้เป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังไม่ได้อิ่มนะเพราะเป็นวิบากกรรมจนมื้อสุดท้ายของท่านนะคะพระสารีบุตรน่ะอยากจะถวายอิ่มให้กับท่านอิ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าพระสารีบุตรไม่เอามือของพระสารีบุตรเนี่ยจับเอาไว้นะก็จะคว่ำแต่พระสารีบุตรเนี่ยประคองไว้ให้ตลอดจนท่านได้อิ่มอีกหนึ่งครั้งก่อนปรินิพพานก่อนนิพพานท่านเป็นพระอรหันต์แล้วน่ากลัวไหมเนนหรือไม่กลัวนี่แหละค่ะคือตัณหาความที่เราอยาก ตัณหาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอะไรเมื่อกี้นี้ตัณหาเนี่ยมันทำให้เกิดวิภวะตัณหาวิภวะตัณหาก็คือการที่เราเนี่ยปฏิเสธเราทำร้ายคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรารักแต่ความจริงแล้วเนี่ยเหตุเนี้ยมันเกิดจากตัณหาเพราะฉะนั้นทั้งหมดบนโลกใบนี้ที่เราทำผิดทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากตัณหาของเราทั้งหมดเลยตัณหามีทั้งหมด108แบบไม่เหมือนกันเลยนะคะ108แบบนี้ไม่เหมือนกันเลยนะเกิดขึ้นมาทีนี้เนี่ยตัณหาทุกตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเหตุให้ตกนรกทั้งหมดถ้าเรามีสติถ้าเราอยากสมมุติว่าเนนอยากอะไรสักอย่างนึงแต่มันอยู่ในขอบเขตของสิทธิของเนนที่จะมีได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่บาปไม่ตกนรกแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินสิทธิที่เราจะพึงมีพึงได้แล้วเราไปเบียดเบียนคนอื่นเราไปขโมยเราไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บาปแหละอย่างเงี้ยนะคะตัณหาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบาปอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ถึงว่าเราเนี่ยจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเราก็ยังทุกข์อยู่แต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนให้เราเจริญสติเพราะอะไรเมื่อเราเกิดสติขึ้นมาเนี่ยปัญญามันเกิดใช่ไหมคะไอ้เจ้าตัวตัณหาที่อยู่ในใจของเราในขณะนั้นมันดับนี่คือความวิเศษของพุทธศาสนาที่ไม่เหมือนกับลัทธิหรือศาสนาอื่นๆคือการเจริญสติแล้วก็ดับกิเลสของเราด้วยอำนาจของปัญญาเป็นแบบนั้นมันจะเห็นตัวตัณหาแต่ว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไม่เห็นตัณหามันเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าคนๆนั้นเนี่ยอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยอยู่ในข่ายพยานคนที่อยู่ในข่ายพยานเนี่ยเขาพร้อมฟังแล้วในการแสดงธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยมีทั้งหมดอยู่5ระดับเขาเรียกว่าอนุภูปิกถาแสดงทานแสดงเรื่องศีลอานิสงส์ของทานอานิสงส์ของศีลพรรณนาสวรรค์คือคนที่ทำทานเนี่ยรักษาศีลเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์แบบไหนแบบไหนแล้วก็แสดงโทษของกามคือในสวรรค์เนี่ยกามมคุณสูงมากมีแต่ความสุขพระองค์ก็ทรงแสดงให้เห็นโทษของกามแล้วก็แสดงการออกจากกามคืออ่อนออกบวชแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่มาฟังธรรมพุทธเจ้าหรือที่พุทธเจ้าเนี่ยตั้งใจไปโปรดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องพรรณนาศีลทานเลยค่ะก็จะพรรณนาถึงทางดับทุกข์เลยยกตัวอย่างเช่นท่านอัญญาโกฏัญญะท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยไปถึงปุ๊บแสดงเลยค่ะว่าอะไรคือทางถูกอะไรคือทางผิดอะไรคือทางสายกลางใช่ไหมคะไม่ต้องมานั่งทานมันทำแล้วขึ้นสวรรค์นะไม่ต้องพูดแล้วเลยจุดนั้นไปหมดแล้วนี่คือบุคคลที่อยู่ในข่ายพยานจะมีความรู้จะมีความสามารถจะมีปัญญาเยอะอยู่แล้วแค่ชี้ถูกชี้ผิดแค่เหมือนเซตข้อมูลนะคะเซตข้อมูลให้ใหม่แล้วก็ได้เลยอย่างเงี้ยปรับความเห็นใหม่คือสัมมาทิฏฐินั่นเองนะคะ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่บ้างวันนี้เพราะว่ามุ่งไปที่เนรหลายวันนะคะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ